คนไม่หยุดอุตสาหะจะเป็นสุขคนเกียจคร้านจะเป็นทุกข์และยากไร้ตนแลเป็นที่พึ่งจงซึ้งใจคนอื่นพอช่วยได้ไม่มากเลยขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้ที่กำลังรับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์1:35ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล 104.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้มาพบกันเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้สนทนาธรรมหรือได้เผยแผ่ธรรมะเป็นวันแรกของรายการเสียงธรรมนำชีวิตซึ่งวันนี้ก็ถือว่าออกอากาศเป็นวันที่2ซึ่งก็ได้มีโอกาสได้ปรึกษากับท่านพระอาจารย์พระมหาบุญล้อมเรื่องการจัดรายการระยะเวลาในการออกว่าเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นแล้วในการออกรายการธรรมะก็จะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีฉะนั้นผู้ที่กำลังรับฟังรายการไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุหรือจะผ่านทางเว็บไซต์ก็ดีก็ขอให้ได้มีจิตใจที่ผ่องใสพร้อมที่จะรับฟังเสียงธรรมนำชีวิตในวันนี้ซึ่งเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องการเวลาว่าการเวลานั้นมีความสำคัญกับชีวิตคนเราอย่างไรวันนี้ก็จะต่อจากเมื่อวานว่าเมื่อการเวลาผ่านไปแล้วเราได้สร้างคุณงามความดีมากน้อยสักเพียงใดเมื่อสร้างขึ้นแล้วจะเกิดความสุขได้อย่างไรซึ่งความสุขนั้นก็เริ่มต้นได้ที่ตัวเราชีวิตเราเป็นคนลิขิตเองกว่าที่เราจะผ่านปัญหาไปได้ก็ต้องฝึกฝนตัวเองฝึกอย่างไรก็จะต้องทำตัวให้หนักแน่นดังแผ่นภูผาไม่ว่าลมจะมาพัดก็ไม่ปลิวไปตามลมฝนจะมาสาดก็ไม่เปื่อยสลายถึงแดดจะส่องก็ไม่ละลายไปกับแสงแดดฉะนั้นจงทำตัวให้หนักแน่นดังแผ่นภูผาเราก็จะอยู่ในทุกสภาวะของชีวิตได้ซึ่งหลักแหล่งการปรับปรุงความประพฤติการปฏิบัติตนให้มีความสุขในชีวิตประจำวันนั้นมีอยู่2ประการด้วยกันคือ1ยึดสรณะเป็นที่พึ่ง2. การบั่นทอนคือการตัดกรรมและตัดเวรถามว่าตัดได้ไหมมันก็ตัดไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่มันสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้ลดลงได้ซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงการยึดสรณะเป็นที่พึ่งการยึดสรณะเป็นที่พึ่งนั้นก็คือการระลึกนะเราก่อนอื่นเราต้องมารู้จักคำว่าสรณะก่อนสรณะก็คือที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดเหนี่ยวหรือที่เหนี่ยวรั้งใจซึ่งในคำว่าสรณะก็คือบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นหลักสำหรับเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้เคว้งคว้างเป็นที่พึ่งพิงอาศัยเป็นที่ให้ความอบอุ่นใจแม้เพียงแค่ระลึกถึงก็ทำให้สบายใจได้เกิดความอบอุ่นได้ถ้าถามว่าแล้วพ่อแม่ล่ะเป็นที่พึ่งของเราได้ไหมก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้แต่ถ้าจะพูดถึงคำว่าที่พึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านก็หมายถึงพระรัตนตรัยซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งคือที่พึ่งอันอุดม
อันสูงสุดเมื่ออาศัยที่พึ่งนั้นแล้วก็ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ทีนี้เราจะมาทำความรู้จักว่าไอ้ที่พึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเท่าไหร่อะไรบ้างนะที่พึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันก็คือหนึ่งที่พึ่งที่เป็นสรณะอันสูงสุดก็ได้แก่พระพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือที่พึ่งทางใจนะประการที่สองอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยมีอยู่สองประการด้วยกันหนึ่งที่พึ่งทางใจสองคือการพึ่งตนเองในชีวิตของคนเรานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือชีวิตของคนเรานั้นอาจจะมีท้อบ้างแต่ว่าท้อได้แต่อย่าถอยนะคือจงยืนหยัดและยิ้มสู้แล้วสักวันหนึ่งความสำเร็จมันจะเป็นของเราคือที่พึ่งที่ชาวพุทธของคนเราน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้มีอยู่ในตัวทั่วทุกคนก็เพราะว่าถ้ามีที่พึ่งทั้งสองแบบนี้แล้วชีวิตก็ย่อมเป็นไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นสิริมงคลโดยที่พึ่งอย่างแรกก็คือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจแล้วเหตุใดล่ะจึงต้องมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เนื่องจากว่าจิตใจของคนเรากับจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอริยสาวกมีความแตกต่างกันจิตใจของคนเรานั้นยังมีกิเลสมีตัณหามีอวิชชาคือความมืดบอดครอบงำจิตใจอยู่เมื่อคนตาบอดที่พึ่งตัวเองไม่ได้ส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกเป็นจิตใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาความหลงปกปิดหุ้มห่อไม่มีความมืดบอดครอบงำซึ่งถือว่าเป็นจิตใจที่มีแสงสว่างแห่งธรรมะทั้งรู้ทั้งเหตุและผลรู้ว่าการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนั้นเป็นเหตุให้มีผลเกิดขึ้นมาการกระทำมีทั้งดีและชั่วอย่างที่หลายๆท่านเคยได้ยินว่าการทำดีทำชั่วนั้นเรียกว่ากรรมเพราะกรรมคือการกระทำทำดีเรียกว่ากรรมดีทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วซึ่งการที่เราจะทำดีทำชั่วนั้นก็จะมาคู่กันกับบาปและบุญทำดีเป็นบุญทำชั่วเป็นบาปซึ่งเมื่อทำไปแล้วก็จะมีผลตามมาคือถ้าทำบุญทำความดีชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าตายไปก็ได้ไปสู่สวรรค์ถ้าทำความชั่วทำบาปทำกรรมที่ไม่ดีก็จะมีแต่ความทุกข์ความหายนะความเสื่อมเสียก็จะตามมาทั้งนั้นนะไม่เชื่อสังเกตได้ในรอบๆตัวเราถ้าตายไปก็ต้องไปสู่นรกไปสู่อบายคือในภพภูมิที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกเห็นแจ้งชัดเหมือนกับคนที่มีตามองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้พวกเราที่อยู่ในบนโลกใบนี้มีเวลาลืมตาขึ้นมาดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นปุถุชนคนธรรมดาเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าปิดตาเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดคือชีวิตที่มีแต่สีดำไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ได้ซึ่งจิตใจของคนเรานั้นก็เหมือนกับคนที่ปิดตาไว้เหมือนกับคนตาบอด
ย่อมไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาดีเห็นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งต่างๆที่คนตาดีเขาเห็นก็จะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเหลือวิสัยของคนตาบอดที่จะรู้จะเห็นตามได้จะทำได้อย่างเดียวก็คือจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองอย่างเช่นว่านรกสวรรค์กรรมการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกทรงรู้ทรงเห็นอย่างแจ่มชัดเพราะมีตามองเห็นแล้วก็เอามาแสดงให้พวกเราได้รับฟังเรียกว่าเป็นธรรมะคือคำสอนแต่พวกเราตาบอดก็เลยไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้แท้จริงอย่างไรซึ่งสิ่งแรกที่พุทธศาสนิกชนควรจะมีนั่นก็คือศรัทธาซึ่งเป็นคำที่ฮิตนะคำที่เราได้ยินเป็นประจำคำว่าศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่ออะไรก็คือเชื่อในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คือให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมาเป็นผู้นำทางคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีนำทางถ้าไม่มีคนตาดีนำทางก็ต้องเดินแบบสเปะสปะเตะสิ่งนั้นบ้างเตะสิ่งนี้บ้างตกลุ่มตกบ่อบ้างเนื่องจากว่าไม่มีตาเห็นสิ่งต่างๆแต่มีคนตาดีนำทางการเดินทางย่อมเป็นไปด้วยความดีงามมีแต่ผลดีโดยถ่ายเดียวเพราะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งไม่ดีก็หลบหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เมื่อเจอแต่สิ่งที่ดีงามแล้วผลที่ดีก็จะตามมาเราจึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นผู้ที่จะคอยชี้ทางให้กับเราแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้กับเราได้ซึ่งเราต้องปฏิบัติเองเราจึงต้องพึ่งตนเองอย่างที่เราเรียกกันว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วเราก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าไม่สามารถเสกความสุขความเจริญให้กับเราได้เราเท่านั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติเอาเองทั้งทางกายวาจาและใจถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วผลดีทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นตนก็จะต้องเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์บิดามารดาปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นต้นมีเพียงหน้าที่สั่งสอนอบรมให้กับเรารู้จักอันนี้ถูกอันนี้ผิดแยกแยะได้ถึงความดีความชั่วให้เราได้ยินได้ฟังแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้น้อมนำมาปฏิบัติก็คือทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ละเว้นในสิ่งที่ชั่วผลดีก็จะเกิดขึ้นผลดีก็จะตามมาซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธรูปถือว่าเป็นพุทธานุสติพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนเป็นธรรมานุสติพระคุณอันประเสริฐของพระธรรมคำสอนพระอริยสงฆ์สาวกคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังฆานุสติพระคุณอันประเสริฐของพระอริยสงฆ์สาวกซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องเตือนสติให้รู้ไว้ว่าจะต้องทำอะไรเตือนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ไว้เตือนสติแล้วก็จะไม่ลุ่มหลงไปกับความโลภความโกรธความหลงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมีความจำเป็นที่พุทธศาสนิกชนจะต้องมีไว้เป็นเครื่องเตือนสติเช่นมีพระพุทธรูปมีหนังสือธรรมะ
มีการแสดงและการฟังพระธรรมเทศนามีพระอริยสงฆ์เป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องแปลกใจให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติประกอบคุณงามความดีละเว้นความชั่วถ้าสรณะที่อยู่ภายนอกถูกทำลายไปเพราะหามาทดแทนกันได้หาใหม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่าศาสนาจะสูญหายไปเพราะว่าเป็นศาสนาภายในใจที่ไม่มีใครทำลายได้ศาสนวัตถุไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงศาสนธรรมที่อยู่ในจิตใจต่างหากล่ะเป็นศาสนาที่แท้จริงที่จะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงชีวิตเราควรแสวงหาสิ่งที่เป็นสรณะที่แท้จริงเราจะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งอาตมภาพเองหลวงพี่มหาก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าถึงตรงนี้เพราะอยากให้มีความสุขอยากให้มีความบริสุทธิ์อยากให้รู้แจ้งเห็นแจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราและสรรพสิ่งทั้งหลายคือเราเกิดมาทั้งทีต้องเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงให้ได้ต้องรู้เรื่องราวของตัวเราเองว่าเรานั้นมาจากไหนมาทำไมแล้วอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตต้องให้ไปรู้ไปเห็นด้วยตนเองให้ได้เมื่อรู้เห็นแล้วเราก็ต้องมุ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวคือมุ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนได้รักในการปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังคือเดินทางสายกลางไม่หย่อนและไม่ตึงจนเกินไปอย่าเกียจคร้านอย่าประมาทกันอีกเลยเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเรานั้นต้องดีกับใครเพื่อให้เขาช่วยเหลือเราในวันข้างหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเราเท่านั้นต้องพึ่งพาตัวเองเมื่อเราทำเองล้มเองก็ต้องลุกขึ้นเองซึ่งความสุขต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอไม่ใช่รอการนำเสนอจากคนอื่นดังนั้นแล้วก็ขอให้ยึดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยที่สุดคือการพึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนและในวันนี้อาตมภาพหลวงพี่มหาก็ได้พูดหรือได้แสดงธรรมบรรยายธรรมเกี่ยวกับที่พึ่งก็คือสรณะก็ขอให้ธรรมะเล็กๆน้อยๆในวันนี้ที่ได้บรรยายไปจงบังเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตนะทางคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนา 104.25 เมกะเฮิรตซ์ขออนุภาพและอานิสงส์จากการรับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้จงบังเกิดมีแก่สาธุชนคนดีผู้รับฟังรายการธรรมะจงประสบแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะในหน้าที่การงานหรือในการดำเนินชีวิตก็ขอให้ชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติสมบูรณ์คูณผลทั่วทุกคนวันนี้อาตมภาพหลวงพี่มหาก็ขอยุติการบรรยายธรรมะไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 1:35 ทางสถานีวิทยุ 104.25 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ขอเจริญพร